ต่อไปนะคะเป็นการแสดงของห้อง EC ม.5 นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต่อด้วยการโชว์ Cover Dance ให้กับทีม Cover Dance แล้วก็จะต่อด้วยการแสดง Cover Dance ออนไลน์นะคะ3ทีมเพราะฉะนั้นใครที่สนใจ Cover Dance